วันนี้เวลา 18:57 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลซึ่งรัฐบาลในนามของประชาชนทุกหมู่เหล่าจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2562แสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้วยทศพิธราชธรรมตามพระประถมบรมราชองค์การเพื่อความอยู่ดีมีสุขของปวงพระสกนิกรทุกหมู่เหล่าโอกาสนี้ทอดพระเนตรการแสดงเฉลิมพระเกียรติชุดเทพประธานพรเป็นการแสดงถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นการรำถวายชัยมงคลโดยพรหมเทพทั้งหลายในจักรวาลเช่นพระอิศวรพระนารายณ์พระพรหมและเทพแห่งดนตรี3องค์เหล่าเทวดานางฟ้า